เรื่องของกองทุนประกันสังคมกันหน่อยนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวนะครับเพราะว่ามีการอภิปรายนะว่ามีความเป็นห่วงว่า<ฆ>ในอีก30ปีข้างหน้าถ้าหากปล่อยให้บริหารงานกันอยู่แบบนี้กองทุนมีโอกาสที่จะล้มละลายได้เรื่องนี้นะครับทางด้านของผู้บริหารนะครับโดยโฆษกสำนักงานประกันสังคมก็ออกมาชี้แจงนะครับคุณนิยดา เสนีมนูใหม่นะครับก็บอกว่ากรณีที่มีการอภิปรายนะครับถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการบริหารของกองทุนประกันสังคมที่บอกว่าอีก30ปีข้างหน้ามีโอกาสจะล้มละลายถ้าหากยังคงบริหารในลักษณะแบบนี้นะครับทางด้านของโคศกประกันสังคมก็ยืนยันนะครับว่ากองทุนเนี่ยมีเสถียรภาพมั่นคงและสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอให้กับผู้ประกันตน นะครับขอให้มั่นใจได้เลยแต่ว่ายอมรับนะครับว่าเมื่อตอนปี64เป็นปีที่โควิดระบาดหนักมากนะครับทำให้ประกันสังคมจําเป็นต้องนําเงินจากกองทุนเนี่ยออกมาช่วยเหลือผู้ประกันตนผ่านโครงการต่างๆแม่ว่าจะเป็นโครงการเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย ให้กับผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโควิด4ล้าน6แสนคนนะฮะเป็นเงิน104ล้านบาทมีเงินชดเชยให้กับผู้ประกันตนนะครับในกรณีที่ว่างงานกว่า9แสนคนเป็นเงินกว่า26ล้านบาทลดเงินสมทบผู้ประกันตน3ครั้งนะครับเป็นเงิน64,000ล้านบาทนะครับมีการจัดหา Hospital 175แห่งนะครับใน24จังหวัดมีการฉีดวัคซีนมีการทำแซนดบ็อกมีการตรวจรักษาควบคุมดูแลแล้วก็โครงการแรงงานเราสู้ด้วยกันมีการตรวจคัดกรองโควิด5แสนรายก็เลยทำให้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับนะครับถ้าไม่ทำเช่นนั้นเศรษฐกิจจะไปต่อไม่ได้นะครับแล้วก็ผู้ประกันตนจะได้รับความเดือดร้อนด้วย ปัจจุบันนะครับกองทุนประกันสังคมเนี่ยทางด้านของโคศกประกันสังคมก็บอกว่าตอนนี้กลับมามีเสถียรภาพอีกครั้งเนื่องจากมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในระยะยาวนะครับโดย31ทธันวาคมปี65ก็มีเงินสะสมอยู่ที่2.2ล้านล้านบาทและ เมื่อ30มิถุนายนปีนี้ปี66เงินสะสมนะครับเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่2.3ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นมา3.24%ถ้าหากเทียบกับปี65นะครับและจากการประมาณการสถานะของกองทุนประกันสังคมในอีก4ปีข้างหน้าหรือว่าปี70คาดว่าจะมีเงินลงทุนสะสมคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า3.3ล้านล้านบาทนะครับ